3พี่น้องไดโนเสาร์ชวนพวกเราผจญภัยตาตาอ่อนหวานสดใสมีจิตใจที่อ่อนโยนพี่ติ๊กตี้ฉลาดรอบรู้แก้ปัญหาด้วยสมองพี่โตโต้นั้นชอบลองสิ่งใหม่ๆที่ท้าทายตาตาติ๊กตี้โตโต้ไดโนมหัศจรรย์ตอนหุ่นยนต์ทำงานบ้านเช้าวันนี้ตาต้าตีตี้โตโต้จะทำอะไรสนุกสนุกกันอีกนะเจมทำอะไรอยู่กำลังดูพัสดุที่เจมสั่งมาน่ะเป็นหุ่นยนต์ตัวเล็กๆหุ่นยนต์ของฉันมาแล้วขอบใจที่ช่วยรับให้นะพี่เจนเจมกดปุ่มอะไรเหรอปุ่มบินได้น่ะบินตามมาเลยโอ้โหบินได้ด้วยแจ๋วมากมาแล้วหุ่นยนต์ของฉันหุ่นยนต์บินได้แบบนี้ก็ต้องแพงนะสิก็แพงอยู่เหมือนกันเก็บเงินอยู่ตั้งนานแต่ฉันว่าคุ้มแน่นอนแล้วหุ่นยนต์ทำอะไรได้บ้างบินไปหยิบของบนที่สูงๆได้ไปหยิบขนมหลังตู้ให้หน่อยแล้วอย่างอื่นล่ะเจมบินไปเอาน้ำหวานในครัวหน่อยสิดูหุ่นยนต์บินได้ของแจมสิอ่ะหยิบน้ำได้ด้วยสั่งได้จริงๆด้วยไหนลองไปเก็บมะม่วงบนต้นสิอ้าวทำไมไม่ไปล่ะอ๋อหุ่นจะฟังแต่เสียงฉันเท่านั้นเพราะฉันส่งเสียงของฉันไปที่บริษัทหุ่นยนต์เพื่อให้บันทึกไว้อ้าวบินไปเก็บมะม่วงบนต้นสิโอ้โหเป็นหุ่นที่ล้ำยุคมากเดี๋ยวฉันจะลองพาไปเล่นสเก็ตบอร์ดนะเล่นคล่องซะด้วยสุดยอดเลยเจนทำกันบ้านหรือยังเอาไว้ก่อนนะกำลังสนุกอยู่เห็นว่ากันบ้านเยอะไม่ใช่เหรอไปทำให้เสร็จก่อนแล้วค่อยมาเล่นดีกว่าก็ได้ไปทำการบ้านกันเร็วคิดออกแล้วให้หุ่นยนต์ทำการบ้านให้ดีกว่ามาทำการบ้านให้ฉันเร็วอะไรกันเจมการบ้านตัวเองให้หุ่นยนต์ทำให้ได้ยังไงก็การบ้านมันเยอะน่ะมีตั้งหลายวิชาปกติเด็กชั้นประถมต้นเขาไม่มีการบ้านเยอะไม่ใช่หรอนี่เจมสะสมไว้ใช่ไหมก็บางวิชาครูไม่ได้บอกกำหนดส่งแล้วจู่ๆครูก็บอกให้ส่งวันจันทร์ก็ถ้าเจมทำซะตั้งแต่ครูสั่งก็เสร็จไปแล้วไม่ต้องห่วงแล้วล่ะตอนนี้ฉันมีหุ่นยนต์ช่วยทำแล้วเจมคิดว่าหุ่นยนต์จะทำถูกหรอหุ่นยนต์ฉลาดต้องทำถูกแน่นอนโอ๊ยทำไมเป็นแบบนี้ล่ะมีอะไรเหรอเจมครูตรวจการบ้านเสร็จแล้วการบ้านผิดเกือบหมดการบ้านที่ให้หุ่นยนต์ทำใช่ไหมใช่10คะแนนฉันได้แค่คะแนนเดียวฉันเตือนแล้วเจมก็บอกว่าหุ่นยนต์ฉลาดเจ้าหุ่นยนต์มานี่เลยแกทำการบ้านยังไงเนี่ยฉันว่าไม่ใช่ความผิดของหุ่นยนต์นะเจมหุ่นน่ะไม่ได้เรียนหนังสือแบบนายก็ได้ต่อไปฉันจะทำการบ้านเองถ้ามีการบ้านน้องๆก็ต้องรีบทำและต้องทำด้วยตัวเองนะครับ